ยินดีต้อนรับสู่ช่องเลิฟสปอยช่องของคนรักหนังวันนี้ผมจะมาสปอยหนังที่มีชื่อว่าสวยสูบมนุษย์เป็นเรื่องราวของเอเลี่ยนตัวหนึ่งที่อยู่ในร่างของสาวสวยสุดเซ็กซี่เธอลงมาที่โลกเพื่อมาศึกษาการใช้ชีวิตของมนุษย์และหาเหยื่อที่เป็นมนุษย์ผู้ชายเพื่อจับไปทำอะไรบางอย่างแต่เมื่อเอเลี่ยนตัวนี้ได้เห็นมนุษย์ในหลายๆด้านเธอก็เริ่มมีความรู้สึกอยากเป็นมนุษย์บ้างแต่เรื่องราวอันเลวร้ายก็ได้เกิดขึ้นกับเธอเมื่อมีมนุษย์คนหนึ่งหวังที่จะข่มขืนและฆ่าเธอจากนักล่าจึงกลายเป็นผู้ถูกล่าบทสรุปของหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปฟังผมสปอยกันเลยคำเตือนเนื้อหาหลักนี้เป็นการสปอยแหลกถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ชอบการสปอยหนังก็กดข้ามได้เลยนะครับเริ่มเรื่องมาก็มีหนุ่มขับบิ๊กไบค์คนหนึ่งนำศพผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นรถตู้แล้วศพนั้นก็ถูกนำมาในที่แห่งหนึ่งหลังจากนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งในสภาพร่างเปลือยเปล่าได้มาถอดเอาเสื้อผ้าจากศพไปใส่ผมจะขอเรียกเธอว่าลอร่านะครับลอร่าคือมนุษย์ต่างดาวหรือเอเลี่ยนที่ลงมายังโลกมนุษย์เพื่อมาศึกษาการใช้ชีวิตของมนุษย์และหาเหยื่อที่เป็นมนุษย์ผู้ชายที่โสดเท่านั้นเพื่อเอาไปทำอะไรบางอย่างและหนุ่มบิ๊กไบค์คนนั้นก็คือเอเลี่ยนด้วยเช่นกันซึ่งหนุ่มบิ๊กไบค์คนนั้นจะคอยเก็บงานต่อจากลอร่าและจะคอยดูลอร่าอยู่ห่างๆต่อมาลอร่าได้ไปหาซื้อเสื้อผ้าและเครื่องสำอางเพื่อแต่งตัวให้ดูสวยและเซ็กซี่เพื่อล่อผู้ชายมาเป็นเหยื่อหลังจากนั้นเธอก็เริ่มขับรถตู้ตะเวนหาเหยื่อไปเรื่อยๆโดยเธอจะเอาเฉพาะคนที่โสดเท่านั้นเมื่อเธอเจอเหยื่อแล้วเธอก็จะแกล้งว่าหลงทางถ้าเหยื่อคนไหนโสดและติดกับในความเซ็กซี่ของเธอเธอก็จะชวนขึ้นรถมาด้วยเพื่อให้มาบอกทางเธอเมื่อเหยื่อขึ้นรถมาแล้วเธอก็จะใช้ความสวยและความเซ็กซี่ของเธอทำให้เหยื่อตายใจแล้วเธอก็จะพาเหยื่อไปที่ห้องแห่งหนึ่งผมจะขอเรียกว่าห้องเชือดนะครับและสุดท้ายเหยื่อก็จะถูกดูดลงไปกะว่าจะฟันให้ยับแต่สุดท้ายมาตายด้วยมารยาหญิงแถมยังไม่ได้ฟีเจอริ่งเลยส่วนลอร่าก็ออกหาเหยื่อลายต่อไปแล้วหนังก็ตัดไปที่ลอร่ายืนอยู่ตรงริมหาดที่กำลังมองนักโต้คลื่นอยู่ไม่ไกลกันก็มีครอบครัวหนึ่งกำลังนั่งพักผ่อนอยู่ที่ริมชายหาดอยู่สักพักก็เหมือนว่าลูกของพวกเขากำลังจะจมน้ำทะเลและถูกคลื่นทะเลซัดออกจากฝั่งพ่อและแม่ก็พยายามว่ายน้ำออกไปช่วยพร้อมกับนักโต้คลื่นด้วยส่วนลอร่าก็ยืนดูเฉยๆและในที่สุดนักโต้คลื่นก็ถูกน้ำทะเลซัดขึ้นมาที่ฝั่งส่วนพ่อแม่และเด็กคนนั้นน่าจะเสียชีวิตหลังจากนั้นลอร่าได้เอาหินไปทุบหัวนักโต้คลื่นคนนั้นที่ยังมีชีวิตอยู่จนนิ่งไปแล้วลากศพนักโต้คลื่นไปเก็บแต่ที่น่าสงสารคือเด็กน้อยคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกคนเล็กของพ่อแม่คู่นั้นที่น่าจะเสียชีวิตไปแล้วถูกปล่อยให้นั่งร้องไห้หาพ่อแม่อยู่คนเดียวส่วนลอร่าก็ยังคงหาเหยื่อรายต่อไปจนเธอได้เหยื่อรายที่2และก็เหมือนเดิมเหยื่อถูกล่อมาที่ห้องเชือดแล้วก็ถูกดูดจมหายลงไปและในฉากนี้ก็ได้ทำให้เห็นว่าชายที่ถูกดูดลงไปนั้นผิวหนังของเขาดูเหมือนกำลังจะถูกล่อนออกและสักพักกล้ามเนื้อและกระดูกของเขาก็ถูกดูดออกไปเหลือเพียงแต่ผิวหนังล้วนๆที่ยังคงรูปร่างและไม่ถูกทำลายส่วนเลือดและกล้ามเนื้อถูกส่งต่อไปยังอีกที่หนึ่งส่วนลอร่าก็ยังคงหาเหยื่อต่อไปหลังจากนั้นเธอก็ได้เห็นการใช้ชีวิตของมนุษย์ได้เห็นความรักของมนุษย์ความเอาใจใส่การให้และการช่วยเหลือกันของมนุษย์จนลอร่าเริ่มรู้สึกบางอย่างในหัวใจของเธอแต่เธอก็ยังหาเหยื่อรายต่อไปจนไปเจอกับเหยื่อคนหนึ่งเหยื่อคนนี้เป็นคนพิการที่มีรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์ลอร่าจึงถามเหยื่อคนนี้ว่าทำไมมันเดินคนเดียวตอนกลางคืนชายคนนั้นจึงได้ตอบว่าเขามีรูปร่างหน้าตาที่อัปลักษณ์การที่เขาจะไปไหนมาไหนเขาจึงต้องไปตอนกลางคืนเพราะคนอื่นจะได้ไม่เห็นหน้าตาของเขาและพวกเขาที่หน้าตาอัปลักษณ์เขาจึงไม่มีเพื่อนไม่มีแฟนไม่มีใครเลยและหลังจากนั้นลอร่าก็ได้พาชายคนนี้ไปที่ห้องเชือดแต่ด้วยความรู้สึกบางอย่างในใจของลอร่าเธอจึงปล่อยชายหน้าตาอัปลักษณ์คนนั้นไปหลังจากนั้นลอร่าได้มาที่ร้านขายขนมเค้กแล้วเธอก็ได้สั่งเค้กแบบที่มนุษย์เขากินกันลอร่าได้ลองตักเค้กเข้าปากแต่สุดท้ายเธอก็กินไม่ได้และอ้วกออกมาต่อมาขณะที่ลอร่ากำลังเดินอยู่ข้างถนนเธอก็ได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งผมจะขอเรียกเขาว่า
ไม้นะครับไม้เห็นว่าลอล่าเหมือนจะหลงทางไม้จึงถามลอล่าว่ามีอะไรให้เขาช่วยไหมลอล่าก็ได้ตอบว่าใช่หลังจากนั้นไม้จึงพาลอล่ามาที่บ้านของเขาและทำอาหารให้ลอล่ากินเปิดทีวีให้ดูเปิดเพลงให้ฟังและจัดห้องให้นอนตอนนี้ลอล่าเริ่มรู้สึกว่ามนุษย์มีอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจรวมถึงร่างกายของมนุษย์ที่มนุษย์ด้วยกันต้องการในเวลาต่อมาลอล่าจึงจะลองฟิเจลิ่งกับไม้เพราะมันคือสิ่งที่มนุษย์ก็ทำกันและเธออยากรู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรในระหว่างที่ไม้กำลังจะจัดหนักให้ลอล่าและกำลังจะเอาเสาลงหลุมลอล่าก็ตกใจและไม่รู้ว่าที่วางขาของเธอนั้นมันคืออะไรและทำไมไม้จึงต้องทำแบบนั้นเธอจึงเอาโคมไฟมาส่องดูที่วางขาของเธอเองเพราะเธอไม่รู้ว่านี่คืออวัยวะสืบพันธุ์ของมนุษย์ส่วนไม้ก็ได้แต่งงว่าทำไมลอล่าทำอะไรแปลกๆหลังจากนั้นลอล่าได้เดินเข้าป่าเธอเดินเข้าไปในป่าแบบไร้จุดหมายจนไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งผมจะขอเรียกเขาว่าจอนนะครับจอนกับลอล่าได้พูดทักทายกันหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เดินจากกันไปต่อมาลอล่าเดินไปเจอกับบ้านหลังหนึ่งเธอจึงเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นเพื่อไปนั่งพักแล้วเธอก็หลับไปสักพักเธอก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเพราะเธอรู้สึกว่าเหมือนมีใครบางคนเอามือมาลูบที่ขาของเธอพอเธอลืมตาตื่นขึ้นมาเธอก็เห็นจอนที่กำลังจะลวนลามเธอลอล่าจึงวิ่งหนีออกมาจากบ้านหลังนั้นและในตอนนี้จากนักล่าก็กลายเป็นผู้ถูกล่าเพราะจอนได้วิ่งออกมาตามหาลอล่าเพราะหวังจะข่มขืนเธอจนในที่สุดจอนก็ตามลอล่ามาจนเจอและจับตัวลอล่าไว้จนได้จอนพยายามใช้แรงล็อกลอล่าและพยายามฉีกเสื้อผ้าของลอล่าจนเสื้อผ้าของลอล่าขาดหลุดลุ่ยแต่ด้วยแรงของลอล่าที่พยายามดิ้นขัดขืนทำให้ผิวหนังบางส่วนของลอล่าฉีกขาดจนเห็นเนื้อด้านในและจอนก็ต้องตกใจเมื่อเขาเห็นเนื้อด้านในของลอล่าเป็นสีดำด้วยความตกใจและกลัวจอนจึงวิ่งหนีไปส่วนลอล่าเมื่อผิวหนังด้านนอกที่เป็นมนุษย์ฉีกขาดออกเธอจึงถอดผิวหนังมนุษย์ที่เธอสวมอยู่ออกจึงทำให้เห็นว่าแท้จริงแล้วเธอเป็นเอเลี่ยนผิวสีดำแต่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ลอล่าในตอนนี้เธอได้นั่งมองผิวหนังมนุษย์ที่เธอสวมใส่และคิดอะไรบางอย่างอยู่ผ่านไปไม่นานจอนกลับมาพร้อมกับน้ำมันหนึ่งถังแล้วหลังจากนั้นจอนได้ราดน้ำมันใส่ลอล่าแล้วจอนก็จุดไฟใส่ลอล่าทันทีไฟได้ลุกไหม้จนท่วมร่างของลอล่าด้วยความรุนแรงของไฟที่กำลังไหม้ลอล่าอยู่ตอนนี้เธอจึงได้วิ่งหนีด้วยความเจ็บปวดจนในที่สุดลอล่าก็ถูกไฟคลอกจนเสียชีวิตส่วนหนุ่มบิ๊กไบค์ก็ได้แต่ยืนดูแล้วหนังก็จบครับหนังเรื่องนี้บทพูดน้อยมากครับและเป็นหนังที่ดูค่อนข้างยากเพราะต้องดูสีหน้าตัวละครและคิดตามว่าตัวละครตัวเนี้ยกำลังคิดและทำอะไรอยู่หนังใช้การแสดงสีหน้าและการกระทำของตัวละครในการสื่อสารกับคนดูขอบอกว่าดูยากแต่ดูสนุกครับและชื่อตัวละครก็แทบจะไม่มีเลยอย่างเอเลี่ยนตัวสีดำที่ผมเรียกว่าลอล่านะครับดูจบทั้งเรื่องผมยังไม่รู้เลยว่าเธอชื่ออะไรส่วนใครที่อยากเห็นสกาเลต โจแฮนสันแบบเนื้อๆนะครับแนะนำหนังเรื่องนี้เลยรับรองนะครับเห็นแบบจัดๆเต็มๆเลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสกาเลต โจแฮนสันหรือว่าเป็นสเปเชียลเอฟเฟกต์นะครับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับถ้าข้อมูลขาดตกบกพร่องตรงไหนผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก่อนจากกันไปในคลิปนี้นะครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าเพื่อนๆคิดว่าในจักรวาลนี้มีสิ่งมีชีวิตนอกเหนือจากเราอีกไหมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของผมนะครับก็กดไลค์กดแชร์ผมเยอะๆด้วยนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ